อุ้ยมีสปอยเลยเห็นแล้วอ่ะแปลผลกันต้องบุ๊บบุ๊บบุ๊บเห็นแล้วอ่ะโอเคจะมาดูก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนจะพาให้ดูอันนี้ไอ้หน้านี้คือสเต็ปวันก่อนสเต็ปวันรีซอลแปลกใจนิดหน่อยผลเป็น ENTJ นะครับนะครับคือมันค่อนข้างชัดเจนอย่างที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็น E กี่เปอร์เซ็นต์แต่บอกแค่ว่าโอ้คุณมีความเป็น E อ่ะชัดมีความเป็น N กลางๆเป็นมีความเป็น T ชัดมากแล้วมีความเป็น T มีความเป็น J ชัดจังเลยสุดตัวนี้ไม่ได้แล้วนะคะสุดตัวนี้ไม่ได้โอเคคราวนี้มาสเต็ป2ครับอยู่ด้าน extrovert ก่อนนะครับ extrovert นี่ตัวแรกคือความเป็นผู้ทักทายคนอื่นก่อนมีความ express ก็คือดูออกว่าคุณรู้สึกยังไงคุณมีอะไรอยู่ในใจชัดเจนชัดมากค่ะชัดมากครับ gregarious คือคุณมีความสังคม join the group เข้ากลุ่ม active คือคุณเรียนรู้จากการฟังและพูดครับ enthusiastic ครับคือคุณมีความกระตือรือร้นทุกอันนี่น้อยสุดคือ3นะครับ3 4 5 3 4 5มันได้ความชัดเจนเรียกว่าไม่แปลกใจเลยครับไม่แปลกใจเลยครับตรงนี้เขาก็เป็นคำแนะนำอะไรพวกนี้แหละมันเหมือน express ความรู้สึกแล้วความสนใจอื่นๆสู่คนอื่นได้ตัวนี้เป็นคำแปลเดี๋ยวเราวนกลับมาได้โอเคด้านต่อมานะครับ N นะคุณเป็น N N มีความเป็น abstract นะครับนามธรรมด้านจินตนาการก็มีครับแต่ด้านนี้น่าสนใจครับ practical กับ conceptual คุณ อยู่ตรงกลางเลยคือ mid zone แบบตรงกลางเลยมันหมายถึงว่าเนี่ยปรับตามสถานการณ์ว่าคุณมีทั้งความคิดรวบยอดและ มีการกระทำแบบที่มันจับต้องได้ครับผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่เป็นคุณครับคุณนอกจากคิดแล้วคุณก็จะหาทางที่มันออกมา practical จับต้องได้ด้วยนะครับใช้ทั้งไอเดียและผลลัพธ์ต่อมา theoretical ครับมีความเป็นนามธรรมมีความเป็นทฤษฎีมีความเรียนรู้จากหลักการทฤษฎีและก็มีความเป็น original ไม่ได้ตามนอร์มมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับก็ถือว่ามีโซนอยู่แค่อันเดียวเพราะนั้นก็ reference หมดมาล่าต่อไป thinking ครับอันนี้ที่น่าสนใจน่าสนใจไหมครับ logical ครับ logical thinking ก็คือการคิดแบบในเชิงวิเคราะห์ระบบแบบความเป็นขั้นตอนของมันมี consequence มันนะฮะแน่นอนครับ logical ชัดๆชัดๆพุ่งมาทางนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบ2ฝั่งคุณอาจจะมีทั้ง2ฝั่งแต่ว่าคุณมาทางนี้เห็นชัดreasonable ครับเต็มไปด้วยเหตุผลมีเหตุและผลคือ truthful ยึดถือความจริงชอบหลักการและเหตุและผลเอาไปปรับใช้อะไรเงี้ยเต็ม5เลยจ้ะนี่แหละน่าจะเป็นตัวแบบตัวทำให้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เนาะใช่เห็นภาพเลยว่าคุณเป็นยังไงคุณมีการตัดสินใจอย่างไร questioning นะครับคุณปล้องกับ accommodating นะครับคือคุณอยู่ตรงกลางเลยครับมีโซนแปลว่าคุณเป็นคนที่challenging ตั้งคำถามพร้อมจะ discuss หรือคุณ approving ยอมรับ agreeable รับได้ต้องการ harmony ต้องการความสมานฉันท์นะครับเห็นไหมครับคุณอยู่ตรงกลางแปลกไหมครับอย่างที่คุณบอกเสมอว่าฉันจะเป็น F หรือเป็น T ฉันมีความอย่างนี้บอกจริงๆแล้วถ้าผลรับออกมาใช่อยู่ตรงกลางเลยคือดีเป็นออนครับแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจยึดถือจากอะไรเนี่ยให้ความสำคัญกับ value ด้วยแล้วแต่แล้วก็ถามคำถามกับสิ่งที่คุณสนใจโดยเฉพาะเท่านั้นเองถ้าคุณสนใจคุณก็จะถามไม่สนใจก็ไม่ถามแบบต้องโต้เถียงตลอดเวลาด้านต่อมาครับ critical กับ accepting นะครับคุณแสวงหาความจริงอ่ะหรือคุณยอมตามกันว่าไงว่าตามกันคุณจะเข้าพิสูจน์จากมัน proof มันแล้วก็ tough ครับทัฟ5คะแนนเฟิร์มทัฟมายเอ็นโอเลนก็เอาหวังผลนะฮะทำอะไรก็หวังผล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 ลัพธ์เลยนะโอ้โหไม่อ่อนนุ่มเลยก็ครับตามนั้นนะครับตามผลที่เกิดขึ้นครับท้ายนะครับเป็นด้านจัดจริงกับเพอร์ซีฟิ่งครับโอ้โหคุณนี่
ครับ systematic ครับ5ไปเลยครับเป็นคนระบบครับน่าทำแฟนคุณด้วยนะครับใช่เอามาแพลนิ่งกันนะครับใช่แพลนฟูลครับแพลนฟูลแพลนฟูล5ครับ early starting ครับก็คือคุณที่นอกจากวางแผนแล้วคุณยังชอบทำงานแต่เริ่มทำอะไรให้มันเสร็จแต่เนิ่นๆไม่ชอบให้อะไรมันค้างๆไม่ชอบความกดดันตอนท้าย schedule ครับ schedule ก็คือคุณทำงานที่เป็นแบบแผนตารางได้รูทีนแล้วก็methodical ครับถ้าในด้านนี้คือ task คือเรื่องของงานการแผนงานการบริหารจัดการ organize การจัดการเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเนี่ย improve คุณถ้ามันมี out of reference จะต้องทำยังไงแต่บังเอิญคุณไม่อุ๊บเลยอุ๊บของคุณคือ in reference หมดเลย in reference ก็คือว่าคุณอยู่ในนั้นน่ะแม้ว่าตกอยู่ในมิดโซนก็คือตรงกลางที่ไม่ข้ามฝั่งไม่ข้ามฝั่งสักอันไม่ข้ามฝั่งสักอันเลยครับดังนั้นคุณเป็นคุณคิดว่าคุณเป็นไทยอะไรครับ ESG ครับครับครับ ESG อย่างชัดเจนค่ะอย่างชัดเจนแต่เฮลตี้ผมก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าแบบไม่ใช่ไทยไหนมันเฮลตี้ไม่เฮลตี้ไม่เกี่ยวเป็นไทยที่แบบเฉียบขาดได้แต่เฮลตี้ได้เฮลตี้และทุกไทป์เอาง่ายๆนี่คือสกอร์รวมนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับผมสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เรื่องผมอาจารย์เลยครับผมจริงใจมากเลยแฟนคุณไม่ค่อยเคารพผมจริงเขาเป็นคนค่อนข้างคอนเซ็ปชวลค่ะคอนเซ็ปชวลคอนเซ็ปชวลร้ายเป็นไงบ้างอ่ะดูผลแล้วเป็นไงบ้างชัดค่ะคือเพราะว่าพี่ป้งจะสงสัยเลยอ่ะคือ T กับ F ผมอ่ะทำไมผมฟันโชะโชะโชะเลยอ่ะแต่บางทีก็รู้สึกว่าเราแบบอยากกับผู้คนอ่ะเรากังวลนะว่าเราทำร้ายผู้คนอยู่หรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยมันมีความเอ๊ะสรุปว่า T หรือ F กันแน่ฟีลลิ่งก็คือสุดๆไปเลยเหมือนกันจังหวะฟีลลิ่งครับจังหวะ T ก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นว่าอ๋อก็มีช่วงที่เราแบบไม่ได้แข็งกระด้างกับผู้คนขนาดนั้นน่ะใช่ตรงนี้บอกเลยเห็นไหมคุณก็ยัง accommodating ค่ะก็เลยชัดว่าharmony ค่ะใช่แต่อย่างเรื่องแบบความเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนอะไรเงี้ยคือมันเห็นจนปฏิเสธไม่ลงอ่ะ ถ้าจะมาบอกไม่ผู้คน มันชัดมากชัดมากแล้วมันก็ผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆชัดค่ะแล้วก็ชอบมากชอบอันนี้เป็นไงครับ SN เหรอฮะชอบด้าน SN ชอบเพราะจริงๆจะชอบบอกว่าตัวเองคนแบบ N มากๆอ๋อ N จัดจัด N จัดจัดเลยเป็นคนสื่อสารแบบ N แบบนึกภาพ S ลำบากแต่กับไม่ได้แบบพุ่งทะยานเท่ากับจัดจิ้งที่ใช่จัดจิ้งขนาดนั้นมันยังมีความกลางๆความแบบทำได้จริงอยู่นะใช่มันก็เลยไปซ้อนกับเราค่อนข้างไม่ได้วิสัยทัศน์ขนาดนั้นแต่เรายังแบบทำได้จริงอยู่อยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับข้างในแล้วก็วิเคราะห์เชื่อมจุดเชื่อมโยงไอ้เชื่อมจุดเชื่อมโยงนี่คือถนัดที่สุดแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นอวกาศไปอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นความจินตนาการที่ฟุ้งจนจับต้องไม่ได้แต่คุณยังสามารถออกแบบได้ทั้งคู่ใช่ค่ะออกแบบวิธีการบริหารจัดการองค์กรจังหวะฟุ้งๆทำได้แต่จังหวะที่ทำให้มันออกมาเป็น1 2 3 4อ่ะก็ไม่ติดขัดไม่ขัดเคืองไม่ติดขัดเลยไม่ได้ลำบากเราอ่ะก็จริงแต่ว่าในมุมแรกที่เรานึกอ่ะเราอาจจะนึกไม่ออกก่อนแต่ไม่ได้ฝืนที่จะทำเจ๋งใช่โอ้ดีมากค่ะเจ๋งอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะพี่พงษ์ท่านเนี้ยว่ามันเพราะว่าผมเป็นทั้งทีแล้วก็เจทีเจมันเลยทำให้มันมีความแบบทำได้จริงอยู่เอ็นผมก็เลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมาตกกลางก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ฟุ้งมากไหมมันเลยทำให้เรามีความแบบทำได้จริงเห็นภาพตรงหน้าไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้มีแต่คอนเซ็ปต์อย่างเดียวพี่ว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลโอเคมี2ตัวนี้มันอาจจะเอาคำผลลัพธ์ออกมาเรามีความพยายามที่จัดการทั้งคู่แต่ตัวนี้มันเป็นเรื่องของการรับข้อมูลด้วยการรับข้อมูลเป็นหลักหมายถึงว่าคุณมองแบบความคิดรวบยอดเป็นคอนเซปชวลเป็นแบบว่าภาพใหญ่บิ๊กพิกเจอร์แล้วในขณะ
อีกสมองอีกซีกหนึ่งของคุณก็คุณก็พอจะมองเห็นดีเทลการที่จะแบบคุณจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้คือมันสามารถเห็นภาพใหญ่แล้วก็คุณก็ลงในรายละเอียดที่สามารถเอาไปทำได้ด้วยเหมือนตัวแปรตั้งต้นเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไอสิ่งที่ใส่มามันเลยกลมกล่อมและเหมาะกับตัวของคนคนนั้นอยู่แล้วใช่ครับเพราะผมก็รู้สึกว่ามันดูเข้าขากันมากเหมือนมาด้วยกันเอากระมาด้วยกันนะเนาะมาด้วยกันนะมาเป็นครัวแต่เราไม่เคยออกมาแบบแยกย่อยว่าเหมือนตัวแปรตั้งต้นวัตถุดิบแรกของเรามันมีอะไรบ้างอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอันนี้คือเริ่มมาแล้วปงเป็นอย่างนี้เลยนี่คือตั้งต้นของปงผลผลิตคือมาเป็นปงเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งใจให้แบบเนี้ยหมายถึงก็ไม่รู้นะแต่เขาตั้งใจให้มาว่าเราอ่ะเป็นแพทิคอลเป็นแพทิคอลกลางๆแล้วก็คอนเซปต์กลางๆเพื่อที่เราอ่ะพุ่งทะยานทางนั้นได้เลยใช่เพราะว่าปงก็รู้สึกว่าถ้าปงเป็นคอนเซปชวลจัดๆเนี่ยบางทีตัวโลจิกหรือว่าพวกที่เป็นความเป็นจริงสูงๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่านี้ reasonable อาจจะน้อยอาจจะน้อยกว่านี้ frequency มันอาจจะน้อยใช่ใช่ค่ะฟุ้งๆหน่อยใช่เหมือนแบบตัวแปรแรกสุดของเราอ่ะเราเขามาแบบนี้แล้วมันก็เหมาะกันคือจริงๆถ้าสมมติว่าคนเห็นวัตถุดิบของตัวเองทั้งหมดน่ะมันจะเห็นความเชื่อมโยงมันจะเห็นความเป็นจริงของมันนะว่าอ๋อก็เขามันมีอย่างเงี้ยของเราอยู่ด้านนี้เราเลยเด่นครับมันส่งต่อกันมันเชื่อมกันเลยมันเชื่อมกันมากmake sense เลยค่ะ make sense เพราะว่าถ้าจริงถ้าสมมติว่าโปรไปคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นผมไม่พุ่งเจขนาดนี้ผมไม่พุ่งทีขนาดนี้ถ้าเกิด SN น่ะเรามีความเด่นแบบนี้เราจะได้ไปผนวกกับความ reasonable ของตัวเองมีสมมติฐานนึงเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรคุณสามารถมองเห็นสาเหตุของปัญหาและการแปรผลให้มันเป็นผลลัพธ์ที่มันแก้ปัญหาได้จริงๆผ่านจาก SN ก็คือการที่แทนที่คุณจะมีแค่คอนเซ็ปต์แต่คุณมี practical ก็คือเอาคอนเซ็ปต์เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ด้วย apply นึกออกไหมแปลแป๊บค่ะโอ้โหแง่พี่น้องปุ๊บผมเป็นผู้ให้ความบันเทิงไม่เชื่อเขาไม่เชื่อ